สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนให้รับทราบกันว่าเพื่อนบ้านของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะทั้งเรื่องของธุรกิจแล้วก็คงจะต้องเกาะติดสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาด้วยนะคะส่วนสนทนาวันนี้จะพาไปเจาะลึกค่ะเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ CLMV ใครให้สิทธิประโยชน์แค่ไหนนะคะความโดดเด่นของเศรษฐกิจพิเศษทั้งลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ทางเมียนมาด้วยนะคะช่องทางการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปตอนนี้เขาต้องการธุรกิจใดมากที่สุดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าโดยรอบจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะมาดูข่าวสารอาเซียนกันก่อนนะคะมาดูบทบาทของจีนกับอาเซียนวันนี้มี2เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องของท่าทีต่อประเทศพม่าในการประชุมอาเซียนด้วยนะคะนายหวังอี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะคะก็พูดถึงการประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนวาระพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งก็จะเกิดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเริ่มกันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่24เมษายนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งรัฐบาลปักกิ่งเขาหวังว่าการประชุมที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาให้สามารถพบกับทางออกอย่างนิ่มนวลที่สุดค่ะแล้วก็มีการแนะด้วยนะคะว่าอาเซียนนั้นควรจะร่วมกันหลีกเลี่ยงการแทรกแซงอย่างไม่เหมาะสมจากภายนอกซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องบ่งชี้ชัดเจนแล้วว่าการใช้มาตรการกดดันจากภายนอกนั้นไม่สามารถบรรเทาความรุนแรงของปัญหาซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งภายในประเทศได้และการประชุมครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของอาเซียนที่โดยหลักการแล้วไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันนะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้ของเราก็มีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะท่านดอนปรมัตถ์วินัยเข้าร่วมประชุมนะคะแต่ว่ามีหลายๆคนให้ความเห็นไปทิศทางเดียวกันนะคะว่าผู้นำสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย7ประเทศจาก10ประเทศที่ยืนยันเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองแต่ในส่วนของผู้นำที่ไม่ได้เข้าร่วมหารือเองอย่างท่านนายกของไทยเราเนี่ยสมาชิกอาเซียนซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่ามากที่สุดจะส่งผลต่อมติของอาเซียนที่จนปัจจุบันยังไม่เคยประณามการรัฐประหารในพม่าหรือไม่อย่างไรนะคะนี่เป็นประเด็นที่เขาตั้งคำถามด้วยนะคะเราก็ต้องติดตามผลการประชุมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นสิ่งที่จีนเขามองมาในอาเซียนนะคะซึ่งจีนเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนบวก3แล้วก็มีบทบาทสำคัญกับประเทศในบ้านเราด้วยนะคะมาดูเรื่องของวัคซีนค่ะวัคซีนที่เกี่ยวเนื่องกับจีนแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับอินโดนีเซียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนค่ะก็ได้พูดในระหว่างที่สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะบอกว่ารัฐบาลจีนนั้นจะให้ความร่วมมือทางด้านวัคซีนกับอินโดนีเซียโดยจะผลักดันให้อินโดนีเซียนั้นเป็นศูนย์กลางในการผลิตวัคซีนในภูมิภาคนะคะแล้วก็ย้ำว่าจีนแล้วก็อินโดนีเซียให้ความสำคัญต่อชีวิตแล้วก็สุขภาพของประชาชนและจะต่อต้านลัทธินิยมเกี่ยวกับวัคซีนซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าแผนการฉีดวัคซีนของจีนตอนนี้ครอบคลุมรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อยู่บนแผ่นดินจีนด้วยรวมทั้งผู้ที่มาจากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนหวังว่าอินโดนีเซียจะให้การสนับสนุนต่อชาวจีนในอินโดนีเซียเหมือนกับผู้นำของจีนด้วยนะคะเขาก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลจีนนั้นจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนของจีนเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซียแล้วก็เห็นว่าจีนและอินโดนีเซียเนี่ยควรจะเพิ่มความร่วมมือทั้งทางด้านคุณภาพแล้วก็ปริมาณโดยทั้งสองฝ่ายควรจะผลักดันโครงการต่างๆทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกรุงจาการ์ตากับเมืองบันดุงค่ะขณะเดียวกันนะคะทางท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยยังได้สนับสนุนให้อินโดนีเซียเพิ่มการส่งออกสินค้าคุณภาพสูงไปยังจีนด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยควรจะผลักดันเพื่อให้มีการบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบที่ทางสมาคมประชาชาติอาเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียน10ประเทศแล้วก็คู่เจรจา5ประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ได้ลงนามกันเอาไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนของชาติสมาชิกได้รับประโยชน์จากอาเซบนะคะที่ถือเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีสัดส่วน GDP นะคะรวมกันสูงถึง 30% ของ GDP โลกแล้วก็ครอบคลุมประชากรโลก1ใน3ของทั้งหมดด้วยค่ะ
พูดถึงเรื่องของอาเซบนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะคะคุณผู้ฟังปรากฏว่าสิงคโปร์เขาเป็นประเทศแรกที่ให้สัตยาบันอาเซบค่ะเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ได้ให้สัตยาบันดังกล่าวนี้โดยการระบุของกระทรวงการค้าและก็อุตสาหกรรมนะคะอาเซบเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดนะคะในโลกมีสมาชิก10ประเทศอาเซียนมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้ที่เป็นคู่เจรจาด้วยนะคะการที่สิงคโปร์ให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เร็วนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของสิงคโปร์ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจกับพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของธุรกิจแล้วก็ประชาชนค่ะอันนี้เป็นคำกล่าวของนายชานชุนซิงนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ค่ะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเขาหวังว่าประเทศที่เข้าร่วมอาเซบจะดำเนินการเช่นเดียวกันเพื่อเร่งให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็สิงคโปร์มอบสัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซียนแล้วนะคะอาเซบได้รับการลงนามโดย15ประเทศที่เข้าร่วมนะคะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงให้ความเห็นว่าอาเซบนั้นเป็นก้าวสำคัญของโลกในช่วงเวลาที่ตอนนี้นะคะกำลังสูญเสียการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแล้วก็ความตกลงอาเซบเนี่ยสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานข้อตกลงอาเซียนที่มีอยู่กับพันธมิตรเขตการค้าเสรี FTA จำนวน5รายของกลุ่มด้วยโดยที่ความตกลงอาเซบเนี่ยนะคะมีสัดส่วนประมาณ 30% ของ GDP ทั่วโลกนะคะแล้วก็สัดส่วนเกือบ1ใน3ของประชากรโลกที่จะช่วยส่งเสริมเครือข่าย FTA ที่มีอยู่ของสิงคโปร์แล้วก็กระตุ้นกระแสการค้าและการลงทุนธุรกิจต่างๆก็สามารถคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกภาษีโดยเฉลี่ยประมาณ 92% ตลอดจนกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีความคล่องตัวในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดพิเศษด้วยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้าค่ะแล้วก็เป็นประเทศแรกที่ให้สัตยาบันเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะมาดูที่ประเทศมาเลเซียนะคะตอนนี้เขาประกาศจะตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมอีเวนต์ทางธุรกิจนั้นติดท็อป5ของโลกนะคะมาเลเซียกำลังดำเนินการเพื่อให้อุตสาหกรรมอีเวนต์ทางธุรกิจเนี่ยติด1ใน5อันดับแรกของโลกภายใน10ปีเป็นแผนแม่บทการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับงานธุรกิจของมาเลเซียที่เขาวางไว้ตั้งแต่ปี2021ถึง2030นะคะมาดูหลายๆท่านที่เขากล่าวถึงนโยบายในเรื่องนี้ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของมาเลเซียนะคะดาโตสรีอับดุลคานีดาอุดนะคะบอกว่าเป้าหมายจะสามารถบรรลุได้โดยการนำ World Expo เข้ามาจัดในประเทศค่ะเพราะกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นยังไม่ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าถ้าสามารถเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่จัดงาน World Expo ได้ก็จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมจัดงานทางธุรกิจของมาเลเซียโดยรวมด้วยนะคะและเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มที่เขาได้เริ่มขึ้นตามแผน SMP ก็คือปี2564ถึง2573นั่นก็คือการดึงให้งาน World Expo มาจัดในประเทศมาเลเซียค่ะอีกคนหนึ่งนะคะก็บอกนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะจริงๆแล้วงานเนี่ยเจอโควิดเข้าไปต้องยกเลิก60กิจกรรมและเลื่อนอีก28กิจกรรมในปีที่ผ่านมาก็เป็นการใช้มาตรการควบคุมการสัญจรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัว SMP เนี่ยในปี 64-73 ที่วางแผนไว้จะเริ่มเปิดทางให้กับกิจกรรมทางธุรกิจและการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในมาเลเซียซึ่งก็จะสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมอีเวนต์ทางธุรกิจของมาเลเซียให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในทศวรรษหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของบริษัทเอกชนหน่วยงานที่จัดส่งเสริมการประชุมของมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าตัว SMP ที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ปี 64-73 เนี่ยมีเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ3% ในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมทั้งการจ้างงานทั้งหมดประมาณ 25,833 คนภายในปี2573ด้วยนะคะ SMP ของมาเลเซียเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจแล้วก็รัฐบาลในการทำงานร่วมกันในทศวรรษหน้าค่ะโดยวางกลยุทธ์ใหม่แล้วก็โอกาสใหม่ในการขยายตัวและพัฒนาสถานะปัจจุบันของตลาดมาเลเซียให้มีความเจริญต่อไปด้วยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของมาเลเซียบอกว่าผู้เข้าชมงานธุรกิจเนี่ยจะใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง3เท่าแล้วก็จะมีผลทวีคูณมากขึ้นด้วยโดย 40% เดินทางกับคู่สมรสแล้วก็อีก 60% กลับมาเป็นนักท่องเที่ยวในภายหลังด้วยนะคะอันนี้เขาตั้งเป้าไว้จะติด
1ใน5อันดับแรกของโลกในการจัดอีเวนต์ในแผน10ปีของประเทศมาเลเซียค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์อัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปคุยเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษใน CLMV กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้นะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศ CLMV เราก็จะเน้นกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ลาวแล้วก็ไทยด้วยนะคะอาจารย์ว่าตอนนี้ในแต่ละประเทศเนี่ยเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ประเทศไหนให้สิทธิประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมีจุดเด่นยังไงบ้างคะอาจารย์เดี๋ยวเราไล่เรียงกันเลยนะคะอาจารย์เมียนมาแมวละเมียนมาเมียนมาด้วยค่ะอาจารย์เราไล่กรอบเมียนมาเราไล่กรอบ CLMV ก่อนแม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ CLMV เนี่ยถ้าเรามองจำนวนเนี่ยจำนวนคือมันมีคำอยู่สองคำก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเขตอุตสาหกรรมค่ะในความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเขตอุตสาหกรรมในแต่ละ CLMV เนี่ยให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันเช่นในเมียนมาเนี่ยเขาให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือการให้สิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษเพราะชื่อมันบอกในเมียนมาก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวในรัฐยะไข่นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอันนี้เจ้าผิวในเขาให้จีนบริหารจัดการไปเพื่อเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติส่งไปประเทศจีนอันนี้ถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวนะครับอยู่รัฐยะไข่ทางตอนเหนือของเมียนมาอันนั้นก็ดำเนินการแล้วที่มีท่อก๊าซจากยะไข่เจ้าผิวเนี่ยวิ่งตรงไปมันเรแล้วก็เข้าคุนหมิงทำมูเซลุยลี่นะฮะด่านชายแดนจีนพม่าเข้าคุนหมิงไปอันนั้นก็ดำเนินการแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายติดกาญจนบุรีร้อยกว่ากิโลนี่ก็ไปกาญจนบุรีจากกาญจนบุรีไปทวายก็ร้อยประมาณ180กว่ากิโลก็จึงท่าเรือทวายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอันนี้ก็ให้ไทยบริหารจัดการแต่ว่าก็มีปัญหาก็ยังไม่เกิดขึ้นเราทราบข่าวว่าช่วงหลังหยุดจะฮักไปเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เวิร์กที่สุดขนาดนี้ก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีระวาใช่อยู่จากย่างกรุงไปประมาณสัก20กิโลได้นะครับอยู่แดนพิเรียมอันนั้นในเวิร์กที่สุดให้นั้นให้ญี่ปุ่นบริหารจัดการอันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาก็มี3อันที่ใหญ่นอกนั้นก็ไปมากก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมซึ่งจะกระจายทั่วประเทศเขาอะประมาณสัก30-40เขตอุตสาหกรรมก็จะให้สิทธิประโยชน์เนี่ยน้อยกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับพอมาลาวปปลาวเนี่ยลาวนี่ใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหมดเลย special economic zone หมดเลยนะครับส่วนใหญ่ลาวจะเป็นอย่างนั้นซึ่งการให้สิทธิประโยชน์เนี่ยก็จะแบ่งตามพื้นที่ตามโซนออกเป็น4 โซนหนึ่งแล้วถ้าโซนห่างไกลออกไปขาดความเจริญก็จะให้สิทธิพิเศษเยอะลดภาษีนี่คนเยอะค่าเช่าถูกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ในสปป.ลาวมีประมาณสัก20นะของในสปป.ลาวส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงบริเวณชายแดนไทยชายแดนเวียดนามและก็จีนเช่นชายแดนไทยก็จะมีเศรษฐกิจพิเศษท่าแขกนครพนมเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนมุกดาหารกับสวนนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหานบ่อเต็นลาวจีนนะฮะเศรษฐกิจพิเศษเวียดนามมีลาวเบาเวียดนามลาวแล้วก็มีเศรษฐกิจในเวียงจันทน์พอในกัมพูชาก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจเขตอุตสาหกรรมกัมพูชาก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในบริเวณชายแดนไทยแล้วก็ทางใต้ก็เป็นเขตอุตสาหกรรมศรีนุบิวแล้วก็ชายแดนเวียดนามแล้วก็ตรงกลางในกรุงพนมเปญกันดารจังหวัดกันดารก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษใน CLMV ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในประเทศเวียดนามจะมีเขตอุตสาหกรรมมากที่สุดในอาเซียนประมาณสัก500ได้เขตอุตสาหกรรมในอาเซียนเนี่ยเวียดนามมีมากที่สุดนะแล้วเวียดนามที่ไม่ได้เน้นคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตอุตสาหกรรมแต่เป็นเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบันเช่นเขา
ในเขตอุตสาหกรรมเขานอกจากจะมีเขตอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเขาจะตั้งเป็นเขตเกษตรเขตagricultural high tech zone industrial zone ประมาณนี้ประมาณสัก35-40แห่งในเวียดนามไปภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ของเขาทั้งใน CMB ผมคิดว่าการให้สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อาจจะแตกต่างกันบ้างจำนวนเช่นการให้เช่าพื้นที่70-50ปีบ้าง75ปีบ้าง5ปีบ้าง75ปีหรือ99ปีบ้างก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยก็มีการพูดถึงจะให้นักลงทุนเข้ามาเช่าได้ถึง99ปีแต่ว่ามีการคัดค้านเสียก่อนนะครับผมว่าสิทธิประโยชน์พวกนี้มีความแตกต่างละเอียดก็ไม่ต่างกันอาจารย์คะอย่างที่เรื่องของที่อาจารย์บอกว่าความแตกต่างอย่างเช่นการให้เช่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์อันเนี้ยมันมีความสำคัญกับภาคธุรกิจมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ลาวก็มีปัญหาแต่ตอนนี้ขยายแล้วใครต้องมาดูว่าใครเป็นผู้ครองในเขตเศรษฐกิจแต่ละประเทศถ้าในลาวเมื่อกี้นี่นะครับในลาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นจีนเข้าไปบริหารจัดการจีนเข้าไปลงทุนเพราะนั้นเนี่ยพอช่วงแรกช่วงก่อนหน้านี้มีการให้จีนเข้าไปลงทุนเนี่ยบริการบริหารจัดการของจีนเนี่ยจะไม่เหมือนใครก็คือว่าไม่ค่อยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนเท่าไหร่เช่นไปปลูกไปคอนแทคฟาร์มิ่งของทำกล้วยทำสินค้าเกษตรก็จะอัดปุ๋ยอัดยาฆ่าแมลงจะเยอะซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่เขาแต่ช่วงหลังๆก็เริ่มซาไปประมาณสัก30ปีตอนนี้ก็อาจจะเริ่มกลับมาใหม่แล้วรัฐบาลลาวก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้นครับอันนี้เขาให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะลาวนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องสารพิษมากพ่อค้าประชาชนลาวเนี่ยผมว่ามีความตื่นตัวเรื่องของสารพิษเวลาสินค้าจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารปกติคนลาวก็จะกินข้าวเหนียวข้าวสารเขาก็นำข้าวไปจากประเทศไทยเขาก็บอกว่าข้าวสารก็ดีลำไยก็ดีผลไม้ก็ดีแตงโมอะไรพวกนี้นำเข้าไปจากประเทศไทยจะมีสารพิษเยอะทุกวันสองอาทิตย์นึงจะมีร้านที่ออกร้านค้าที่เป็นออร์แกนิกผักออร์แกนิกเป็นนโยบายของชาติของเขาเลยเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารเครื่องดื่มและสิ่งแวดล้อมส่วนในกัมพูชาคนที่ครองจริงๆขณะนี้ก็จะเป็นจีนเช่นกันนะคนที่เป็นเจ้าของในการเข้าไปพัฒนามีทั้งส่วนใหญ่จะเป็นจีนในเวียดนามก็เป็นทั้งญี่ปุ่นก็มีเกาหลีใต้ก็มีสิงคโปร์ก็มีสิงคโปร์เนี่ยจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียนมาก็มี1-2 พันละในสปป.ลาวก็มีอย่างสปป.ลาวเนี่ยเช่นของสวรรค์ไซโนเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์ไซโนเนี่ยที่อยู่ติดกับมุกดาหารกับสวรรค์นครินทร์เนี่ยนะครับอันนั้นก็บริหารโดยมาเลเซียนะซึ่งผมจำชื่อของสิงคโปร์ไม่ได้มีอันในเวียดนามก็จะมีอยู่สัก2-3ที่แทนที่ประเทศสิงคโปร์เข้าไปบริหารจัดการผมคิดว่าการที่ใครเป็นพื้นที่ครองเนี่ยก็ดูจาก FDI ก็คือเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนในประเทศนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศนั้นก็จะเข้าไปบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเช่นในเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นเจ้าใหญ่ขนาดนี้ก็จะเป็นเกาหลีใต้กับประเทศญี่ปุ่นเพราะนั้นก็จะเป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามไปด้วยส่วนในกัมพูชาก็จะเป็นจีนก็จะเป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษไปด้วยในสปป.ลาวก็จะเป็นจีนนะในเมียนมาก็จะมีทั้งจีนมีทั้งสิงคโปร์นะครับของเรายังไม่มีของเรามีเป็นเจ้าของเศรษฐกิจพิเศษมีอยู่ที่กัมพูชาอยู่ที่หนึ่งนะครับของท่านประธานสภาอุดเป็นรองประธานสภาอุดนานแล้วจำชื่อกันไม่ได้แล้วนะครับผมเคยไปดูแล้วอยู่ใกล้กับชายแดนไทยประมาณที่50-60โลนะออกไปค่ะถ้าอยากจะเจาะเป็นประเทศว่าประเทศเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเหล่านี้เนี่ย
อะไรที่นักลงทุนไทยควรจะเข้าไปลงทุนแล้วก็มีอนาคตบ้างอย่างเมียนมาค่ะตอนนี้อาจารย์เริ่มที่เมียนมาก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเมืองอยู่อันนี้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดนึงว่าน่าจะเริ่มเข้าไปได้เมื่อไหร่แล้วตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาสะดุดไหมแล้วถ้าไทยจะไปลงทุนถ้าสถานการณ์สงบนิ่งแล้วควรจะเป็นผมคิดว่าเมียนมาเนี่ยถ้าเราแรงกิ้งเมียนมาขนาดนี้เนี่ยในเซียบิทผมว่าตอนนี้ถ้าถามนักลงทุนน่าจะให้เมียนมาอยู่อันดับที่4อ่ะใน4ประเทศเนี่ยในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองของเขาว่าถ้าเราพูดถึงสภาพทั่วไปก่อนว่าควรจะเป็นอะไรในเมียนมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงงานเป็นหลัก labor intensive เป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้าชุดชั้นในสุภาพสตรีประมงอุตสาหกรรมประมงอุตสาหกรรมไม้นะครับแล้วก็ทำมาค้าขายโลจิสติกพวกนี้เกือบจะเยอะเลยนะฮะได้เยอะเลยทั้งอุตสาหกรรมหนักทั้งภาคบริการท่องเที่ยวโรงแรมพัฒนาร้านค้าได้เยอะแต่ผมว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม้นในสถานการณ์เมียนมาสงบเนี่ยผมคิดว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองเมียนมาก็จะเป็นสิ่งที่จะหลอกหลอนนักลงทุนต่อไปว่าไม่รู้เมื่อไหร่เมียนมาเดี๋ยวกลับมาปฏิวัติอีกทหารก็มาคุมอำนาจอีกซึ่งน่าไม่เมียนมาไม่น่าจะกลับมาโดดเด่นเมื่อเทียบกับนะเมื่อเทียบกับอีก3ประเทศอย่างเวียดนามกัมพูชาและลาวและอีกต่อไปค่ะก็อาจจะต้องมีการชะลอการลงทุนเยอะอยู่มันแน่นอนที่สุดชะลอการลงทุนลงไปเยอะเลยละแม้นจะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็คือมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลรูปแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าความหลอกหลอนของนักลงทุนต่างชาติที่จะไปลงทุนในเมียนมาเนี่ยผมว่าจะไม่ลองไม่มองเมียนมาด้วยสายตา 100% ก็จะมองลาวมองกัมพูชามองเวียดนามไปด้วยในตัวค่ะยังมีปัญหาไม่คงไม่ตุ้มสุดตัวครับผมแม้จะมีรัฐบาลแล้วก็ตามนะค่ะมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่อาจจะต้องอาศัยเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมียนมาเนี่ยเขามีการปกครองด้วยระบบทหารมาอย่างยาวนานซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ทหารก็ยังมีบทบาทมีเครือข่ายมีความสำคัญกับการปกครองในเมียนมาอยู่ดีแม้แต่วันนี้จะจบด้วยยังไงก็แล้วแต่ครับจากนี้ไปจนถึงอนาคตไม่รู้ละ5ปี10ปีผมคิดว่าบทบาททหารในเมียนมาก็ยังมีอยู่ดีนั้นถ้าเรายอมรับว่าบทบาททหารซึ่งมันเป็นจริงอยู่แล้ว5ปี10ปีเนี่ยเพราะนั้นนักลงทุนจะเข้าไปก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยทหารที่จะมีผลต่อการลงทุนต่อเศรษฐกิจเขาดีนั้นผมแรงกิ้งนะผมแรงกิ้งนะผมก็คิดว่าเวียดนามสิ่งที่คนที่จะได้ประโยชน์ขณะนี้จากสถานการณ์ในเมียนมาในแง่การลงทุนก็คือเวียดนามนักลงทุนที่กำลังจะตัดสินใจจะเข้าไปเวียดนามหรืออะไรนะอนุดีก้าก็คือ BOI ของเมียนมาให้อนุมัติแล้วก็ตามผมว่ามีสิทธิ์ที่จะถอนไปลงทุนในประเทศเวียดนามมากกว่าเป็นในเมียนมาครับสำคัญมากเรื่องการเมืองในพม่านะคะไปที่สปป.ลาวก่อนค่ะอาจารย์ลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรที่น่าสนใจที่สุดแล้วนักลงทุนไทยน่าจะไปรถไฟเขาก็จะเสร็จธันวาใช่ไหมคะอาจารย์เขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าสนใจที่สุดก็ต้องไปอยู่ในเขตเศรษฐกิจในเวียงจันทร์รอบๆเวียงจันทร์ในเวียงจันทร์เนี่ยจะมีเขตเศรษฐกิจเวียงจันทร์ท่าบึงท่าหลวงนายเชษฐาเดี๋ยวพวกนี้มันจะมี 3-4 อันที่เยอะมากซึ่งเขตเศรษฐกิจเหล่านี้จีนไปลงทุนไปจับจองไว้เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะบทบาทของนักลงทุนจีนก็จะมีมากเมื่อเทียบกับนักลงทุนไทยหรือนักลงทุนอื่นๆที่จะเข้าไปผมมองว่าสิ่งที่ไทยเข้าไปได้เนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉยๆก็ได้แต่จะไปทำธุรกิจที่มันไปรับกับอุตสาหกรรมของจีนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วเช่นเราไปทำเรื่องของท่องเที่ยวเราไปทำเรื่องของภัตตาคารร้านอาหารเรานำของเราไปขายในห้างสรรพสินค้าในเวียงจันทร์เพื่อรองรับการเติบโตของนักลงทุนจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเติบโตของรถไฟจากคุณหนิงมาเวียงจันทร์ผมว่าตรงนี้เราไปเติมได้การลงทุนในโรงแรมลงทุนในร้านอาหารตรงนี้น่าจะไปได้อยู่ส่วนไปลงทุนที่เป็นโรงงานผลิตจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ทันจีนนะตอนนี้เ
หรือแม้หรือการเพื่อจะขายคนลาวตอนนี้คนลาวเขานิยมที่จะเดินทางเข้ามาทางหนองคายมาเข้าบุรีรัมย์มาช้อปปิ้งในบ้านเรามากกว่านะครับถ้าเราสมมติเราไปตั้งจริงๆตอนนี้มีห้างสินค้าอยู่แล้วมีห้างสินค้าที่เป็นสไตล์ตกแต่งสไตล์จีนก็มีห้างสินค้าที่ตกแต่งสไตล์ไทยก็มีซึ่งคนสปป.ลาวเนี่ยก็จะนิยมก็ภาษาเดียวกันอ่ะใช้ภาษาเดียวกันเพราะนั้นขนบธรรมเนียมประวัติประเพณีวัฒนธรรมการกินรสชาติอาหารอะไรนี่ก็จะชอบแบบไทยมากกว่าแต่การที่ไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่นั่นเลยลงทุนเต็ม 100% เนี่ยคนลาวอยากจะข้ามมาพวกเขามาซื้อของบ้านเราแล้วก็ได้เที่ยวด้วยมากกว่าอีกอันหนึ่งที่ทำได้ก็คือการร่วมกันทำเป็นตลาดผลไม้ร่วมกันระหว่างไทยกับสปป.ลาวในตลาดสดของเขาในกรุงเวียงจันทน์อันนี้ในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนเลยเนี่ยเราไปลงทุนเลยเช่นเราไปลงทุนโรงงานเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องของแรงงานเหมือนกันนะเพราะว่าในสปป.ลาวนี่ประมาณ7 ล้านคน7 ล้านคนคนจีนอยู่อีกเกือบ10 ล้านแล้วมั้งอาจารย์คะถ้าเรานักธุรกิจไทยจะไปลงทุนในรูปแบบที่ไปลงทุนเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้เนี่ยจะได้เท่ากับคนที่เขาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเลยไหมคะอาจารย์ไม่เท่าจะอยู่ข้างนอกก็คงไม่เท่าคือมันเป็น2 ส่วนกันการไปทำธุรกิจในสปป.ลาวก็ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาหรือไปลงทุนข้างนอกนะครับเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาและเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสปป.ลาวในอีก2 ปีข้างหน้าที่รถไฟของสปป.ลาวจะมาแต่รถไฟของจีนจะมาเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเยอะมากคนจีนจะเข้ามาเยอะมากอาหารการกินที่พักผมว่าไม่พอนะครับก็เลยต้องเข้าไปเราอาจจะไปจอยเรื่องของเช่นเรื่องของโคขุดเนี่ยเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยเขาไม่เก่งนะเรื่องเนื้อเนี่ยเนื้อหมูเนื้อโคนี่นะครับเขายังต้องการเยอะมากนะครับเราเป็นแหล่งคือมาตรฐานในการทำปศุสัตว์ของเรานี่ค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะเป็นโคไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นไก่สูงนึกภาพดูว่าเขตเศรษฐกิจเขาเกิดจีนก็ลงทุนเยอะนักท่องเที่ยวมานะครับเขาอาหารการกินก็ไม่พอเราไปเติมพวกนี้อาหารการกินเราไปเติมเรื่องของภัตตาคารเราไปขับอาหารสำเร็จรูปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งโรงงานเพราะไปตั้งโรงงานผมว่าอุตสาหกรรมไทยตอนนี้เป็นเสื้อผ้าก็ย้ายไปหมดอยู่แล้วแต่พอไม่เห็นว่าอุตสาหกรรมไทยเพราะว่ามันจะต้องไปตอบโจทย์เรื่องของอะไรล่ะของความเจริญถ้าไปเรื่องของเกษตรแปรรูปเนี่ยก็ผักผลไม้เวียดนามสปป.ลาวนี่ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะก็ต้องใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยอยู่ดีนะครับจะไปยางเหรอก็ปลูกยางบ้านเราก็ยางเยอะไปทำไมนั่นผมว่าในสปป.ลาวน่าจะเป็นเรื่องของภาคบริการน่าจะมีอนาคตกว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมไปดูที่เวียดนามบ้างค่ะอาจารย์เวียดนามนะคะก็ที่อาจารย์บอกว่าโดดเด่นในเรื่องของเขตอุตสาหกรรมมากถึง500 เขตเราจะไปอยู่ตรงไหนในเวียดนามได้บ้างคะอาจารย์ยังมีช่องทางอยู่ไหมคะเวียดนามเนี่ยขณะนี้เนี่ยไล่ตั้งแต่สินค้าเกษตรก่อนสินค้าก็ส่วนใหญ่ของเวียดนามนี่เป็นข้าวแต่ 10% นี่เป็นข้าวเวียดนามต้องการลดไซส์ของข้าวลงนะเพราะพื้นที่เขาไม่พอละเพราะลดไซส์ของการผลิตข้าวลงเขาจะไปเน้นเรื่องสินค้าเกษตรอื่นๆมากขึ้นผักผลไม้อะไรพวกนี้เขาจะเน้นมากขึ้นพอเขาเน้นตรงนั้นมากขึ้นเนี่ยนะครับเขาต้องการนำไปแปรรูปเพราะนั้นทั้งผลไม้ประมงเขาเน้นเรื่องการแปรรูปเห็นได้จากการที่เขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่เขาเนี่ยเน้นที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นเกษตรแบบไฮเทคก็คือเกษตร 4.0 เนี่ยตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 เลยนะตั้งเฉพาะเลยนะของเราไม่มีนะบ้านเราประเทศไทยยังไม่เห็นที่ประกาศขนาดนั้นนะของเขามีประมาณประกาศว่า35 ที่ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 ก็คือเน้นเรื่องการแปรรูปนะครับเพราะนั้นถามว่าเราไปทำอะไรได้บ้างผมว่าอันหนึ่งเนี่ยเราไปเติมเต็มเรื่องของเกษตรแปรรูปของเราก็คือเอาสินค้าเกษตรเข้ามาแปรรูปพวกปลากระป๋องนี่จริงๆปลากระป๋องของเราไปอยู่แล้วปลาแม่ครัวนี่ไปอยู่แล้วแต่อาหารกระป๋องอื่นๆเนี่ย
เวียดนามกำลังผลักดันเรื่องนี้อย่างมากทีเดียวเพื่อจะเป็นเกษตร 4.0 นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยนะล้าหลังประเทศไทยมากนะเรื่องเกษตร 4.0 ไม่ใช่นะเขามีระบบอินเทอร์เน็ตเขามี IT เขามีเซ็นเซอร์ในการตั้งแต่ในการวัดอุณหภูมิเยอะแยะเลยนะครับผมดูแล้วเหมือนกับไม่ได้ต่างกับประเทศไทยเท่าไหร่ในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เขามีแอปพลิเคชันมีบริษัทที่เก่งๆด้าน IT มีนวัตกรรมเยอะเลยตอนนี้แต่ว่าเรื่องของกระบวนการในการแปรรูปเขาอาจจะสู้ไทยไม่ได้ 100% เพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ประเทศไทยน่าจะเข้าไปตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรของเขาได้แต่ว่าเราก็ต้องระวังบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไปสอนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ละก็จะต้องเป็นวินวินร่วมกันอ่ะเราก็จะได้ฐานของในการผลิตนะครับแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่เขาไปทำ FTA กับกรอบใหญ่ๆก็คือ CPTPP เขาไปทำกรอบ FTA กับยุโรปตัวนี้จะเป็นตัวที่กับดัน2 FTA ก็คือ CPTPP แล้วก็กับเวียดนามยุโรปเป็นตัวกลับดันที่จะทำให้ประเทศเวียดนามอีก20ปีหลังจากนี้15-20ปีเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงประเทศระดับกลางที่มีรายได้สูงเขาพูดเลยว่าเขาบอกเลยชัดเจนเลยว่า CPTP แล้วก็เขต FTA ของยุโรปกับเวียดนามเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้เขาก้าวกระโดดมากๆดังนั้นถามว่าทำอะไรได้ก็เราเนี่ยไปเกษตรแปรรูปเกษตรแปรรูปน่านี่เวิร์กที่สุดนะคะครับแล้วก็สินค้าไทยไปขายโดยตรงผ่านทางออนไลน์นะครับสินค้าพวกสุขภาพอาหารที่เป็นสุขภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกนี้ได้หมดเครื่องสำอางนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยได้หมดเลยเห็นนะแต่ว่าเราก็ต้องสร้างแบรนด์สร้างมาร์เก็ตติ้งตอนนี้พวกสุขภาพเนี่ยเรากำลังประเทศเกาหลีใต้เนี่ยตีในเวียดนามเยอะมากมันมีแฟกเตอร์คือเช่นเคป๊อปหนังเกาหลีดาราเกาหลีนี่ไปสร้างแบรนด์อันนี้มันเป็นแบรนด์ที่เขาทำทั่วโลกเพราะนั้นมันก็ติดในเวียดนามถ้าเราจะไปเรื่องอาหารสุขภาพเราก็ต้องมีตัวแรงขับเคลื่อนหรือการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นตามตลาดอย่างชุนลูกอันนี้เวียดนามนะคะเกษตรแปรรูปน่าสนใจในเขตอุตสาหกรรมของเขากัมพูชาค่ะอาจารย์กัมพูชาเนี่ยขณะนี้เนี่ยถ้าที่ใหญ่ๆขณะนี้ก็อยู่ใน2จุดก็ในรอบกรุงพนมเปญกรุงพนมในกรุงพนมเปญกับรอบกรุงพนมเปญแล้วก็ในศรีอนุวิวแล้วติดชายแดนจังหวัดจาดซึ่งส่วนใหญ่ที่ไปลงทุนในพวกนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเป็นรายได้หลักของเขาบางตัวบางเขตอุตสาหกรรมเช่นอยู่ที่ตราดเนี่ยพึ่งพิงวัตถุดิบในตรงที่ตราดเนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมของเขาพวกเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยก็เอาวัตถุดิบจากบ้านเราเข้าไปเพราะนั้นเราจะเป็นซัพพลายเออร์ในแง่ของวัตถุดิบเพื่อจะป้อนในอุตสาหกรรมชายแดนของกัมพูชาส่วนใหญ่จะเป็นตัวถ้าเสื้อผ้าก็เราไปหมดแล้วเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็วัตถุดิบอีกตัวนึงที่อันนี้ขึ้นออกไปเลยสิ่งที่กัมพูชาต้องการนักลงทุนต้องการก็คือว่าการแปรรูปผลไม้ก็คือมาพวกแก้วขมิ้นของเขาอันนี้ตรงๆชัดๆเลยก็คือต้องคือแก้วขมิ้นเนี่ยเขาปลูกเยอะมากเป็นวาระแห่งชาติของเขาอ่ะเป็นพืชเศรษฐกิจเดียวของเขาเลยมะม่วงแก้วคนนี้ตอนนี้ยิ่งโควิดเนี่ยยิ่งออกมาเยอะมากล้นมากเลยกำลังอยากจะระบายเข้าสู่ประเทศไทยแต่อันหนึ่งที่เราไปได้ก็คือว่าไปตั้งโรงงานแปรรูปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ขายเกาหลีเขาขายจีนมะม่วงอบแห้งจากแก้วคนนี้มะม่วงอบแห้งมะม่วงโน่นนั่นนี่มะม่วงแช่อิ่มเนี่ยเขาทำไม่เป็นกัมพูชาทำไม่เป็นต้องการให้โรงงานไทยไปตั้งเลยในเขตที่เขตในเขตอุตสาหกรรมเขาแก้วขมิ้นนี่เขาออกทั้งปีไหมอาจารย์ทั้งปีเลยฮะมะม่วงเนี่ยยิ่งช่วงนี้ออกเยอะมากออกเยอะมากเลยแล้วมะม่วงนี่ทั้งปีแล้วมันเป็นมะม่วงที่ทน
ทนแรงทนอากาศร้อนได้ดีมากแล้วก็ผลดกด้วยออกมาเยอะแล้วปลูกทุกจังหวัดขณะนี้เนี่ยนี่ตอนนี้ผู้ประกอบการที่กัมพูชาติดต่อผมให้ผมขายในประเทศไทยขายในประเทศไทยเราก็แม่โรงงานมันก็ปิดหมดอ่ะตอนนี้ไม่รู้จะขายยังไงเนี่ยมันต่อไปเพราะว่าโรงงานปิดกันหมดก็ขายไม่ได้เหมือนกันค่ะอีกการนึงที่ผมนึกได้ก็คือว่าในมะขามหวานของไทยมะขามสินค้าเกษตรบางตัวที่ประเทศ CLB เนี่ยไม่มีมะขามหวานซึ่งกัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาเวียดนามสั่งขณะนี้สั่งไปขายเวียดนามทางผู้ประกอบการที่เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยผู้นักลงทุนที่ผมพูดถึงที่ให้อยากจะให้ผมเนี่ยไปหานักลงทุนไปตั้งโรงงานแปรรูปมะม่วงกัมพูชานะและนักลงทุนคนเนี้ยให้ผมเนี่ยไปหามะขามหวานเพื่อจะส่งไปเวียดนามเวียดนามต้องการเยอะมากวันละ15ตันโอ้โห15ถึง20ตันค่ะมะขามหวานสดๆหรือว่าแปรรูปแล้วอาจารย์แปรรูปแกะเปลือกแล้วอ๋อแปรรูปแกะเปลือกที่เอามาเล็ดออกแล้วนะที่อันนั้นได้แต่ได้ออกแล้วไม่ได้ออกก็ยังก็ไม่ได้กลับเท่าไหร่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเรามีพอหรือเปล่าตอนเนี้ยค่ะตอนนี้ติดงานผมก็กำลังประสานไปอยู่น่าสนใจนะอาจารย์เพราะว่าลงสินค้าเกษตรในบ้านเราบางอย่างที่ไปอยู่ในต่างประเทศอย่างในเพื่อนบ้านนี่มูลค่าสูงด้วยนะคะอย่างมะขามหวานนี้ได้ราคาดีเลยใช่ไหมอาจารย์ดีมากเลยครับเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยมีสินค้าเกษตรหลายตัวมากแต่อย่างที่เขาทำให้ขนาดนี้ก็คือมะขามหวานก็พยายามปลูกนะแต่ว่ามันไม่หวานผมว่าหวานในโลกนี้ดีที่สุดนี่อยู่ที่ประเทศไทยมะขามหวานมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยดีที่สุดในโลกเลยนะไม่ใช่ในอาเซียนนะมะขามหวานและมะพร้าวน้ำหอม DNA ของมะขามหวานเนี่ยนี่คือเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ที่ประเทศไทยดีมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยในผมชิมมาหมดแล้วในอาเซียนไม่มีทางสู้ประเทศไทยได้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรบางตัวที่ CMB ทำไม่ได้ก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะไปทำธุรกิจได้ใน CMB เช่นกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ข้อมูลเจาะลึกมากเลยนะคะอาจารย์โอกาสหน้าจะรบกวนอาจารย์อาจจะลงลึกเป็นแต่ละประเทศไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอาจารย์ค่ะได้ครับขอบคุณวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ในวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์ก็ได้มาเจาะลึกนะคะสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศ CLMV แล้วก็แบ่งแต่ละประเทศอย่างชัดเจนนะคะอย่างประเทศเมียนมาเองก็ถือว่าตอนนี้เรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองนะคะความน่าสนใจในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็แรงกิ้งมาอยู่อันดับที่4นะคะตอนนี้เรื่องของการเมืองยังเป็นหลักอยู่นะคะเห็นอาจารย์บอกว่าเป้าหมายการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาเนี่ยตอนนี้เตรียมย้ายฐานไปที่เวียดนามของทางเมียนมาก็จะต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งนะคะเขตเศรษฐกิจที่น่าสนใจของเมียนมาก็อยู่ที่ทิระวาค่ะห่างจากย่างกุ้งไปประมาณ20กิโลเมตรส่วนใหญ่ก็จะบริหารจัดการโดยทุนญี่ปุ่นนะคะส่วนสปป.ลาวค่ะเขตเศรษฐกิจที่น่าสนใจอยู่รอบๆเวียงจันทน์ก็คือบึงทาดหลวงนะคะแต่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุนใหญ่จะเป็นทุนจีนค่ะถ้านักลงทุนไทยไปลงทุนเนี่ยอาจจะดูลำบากสักนิดนึงแต่ถ้าจะให้รุ่งแล้วเราจะต้องไปลงทุนในรอบๆเขตเศรษฐกิจพิเศษทำธุรกิจที่จะรองรับการเติบโตอีกทีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของท่องเที่ยวและบริการร้านอาหารนะคะแล้วก็พวกปศุสัตว์ต่างๆเนื้อหมูเนื้อโคตอนนี้เขาต้องการมากเกษตรแปรรูปรอการเติบโตของรถไฟในอนาคตด้วยนะคะรวมถึงน่าจะร่วมกันทำเป็นตลาดผลไม้ระหว่างไทยกับสปป.ลาวอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสค่ะส่วนเวียดนามนะคะเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะเกษตร 80% ตอนนี้ของเวียดนามก็คือข้าวเขาต้องการที่จะลดไซส์ลงนะคะเพื่อที่จะทำให้การผลิตตัวเนี่ยลดลงเพราะว่าพื้นที่ที่ไม่พอแล้วก็สิ่งที่สำคัญเขาต้องการที่จะนำเข้าไปแปรรูปนี่คือโอกาสของผู้ประกอบการไทยค่ะเพราะว่าทางเวียดนามเนี่ยเรื่องของการแปรรูปเนี่ยเขายังไม่ถนัดนะคะถ้ามีนักลงทุนไทยเข้าไปแล้วก็นำเรื่องของเกษตร 4.0 ไปเนี่ยจะเป็นประโยช
อย่างมากนะคะโดยเฉพาะเราจะได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ด้วยแล้วก็จากการที่เวียดนามเขาได้ทำ FTA ระหว่างเวียดนามกับยุโรปด้วยค่ะส่วนกัมพูชานะคะกัมพูชาอาจารย์บอกว่าตอนนี้ที่น่าสนใจเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบๆกรุงพนมเปญแล้วก็สีหนุวิวค่ะรวมถึงชายแดนจังหวัดตราดนะคะส่วนใหญ่การค้าขายแถวนี้เขาจะมีส่วนของการผลิตอยู่แล้วนะคะเขาต้องการวัตถุดิบจากไทยเข้าไปทางชายแดนนะคะโดยเฉพาะพวกที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่วนที่เขาเนี่ยต้องการโรงงานแปรรูปจากไทยก็คือการแปรรูปผลไม้มะม่วงแก้วขมิ้นค่ะอันนี้อาจารย์บอกว่าโดดเด่นมากในกัมพูชาออกทั้งปีนะคะตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจของกัมพูชาไปแล้วแล้วเขาต้องการโรงงานแปรรูปจากไทยซึ่งจะเอาไปขายต่อที่เกาหลีแล้วก็ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษใน4ประเทศเมียนมาสปป.ลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจารย์จะมาเจาะลึกให้แต่ละประเทศด้วยนะคะว่ามีตรงจุดไหนอย่างไรที่มีความคืบหน้าเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในบ้านเราด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ